นิทานอีสปเรื่องเด็กน้อยเล่นน้ำเด็กน้อยคนหนึ่งกระโดดลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำอย่างสนุกสนานพอเล่นไปสักพักกระแสน้ำเกิดไหลเที่ยวเด็กน้อยว่ายน้ำต้านแรงน้ำไม่ไหวจึงร้องขอความช่วยเหลือขณะนั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีเขาต่อว่าเด็กน้อยว่าเจ้าเด็กบ้ากระแสน้ำแรงขนาดนั้นเจ้าลงไปว่ายน้ำคนเดียวได้อย่างไรกันเด็กน้อยจึงรีบตะโกนตอบว่าก่อนที่ท่านจะว่าข้าท่านช่วยข้าขึ้นจากน้ำก่อนได้ไหมข้าจะจมน้ำตายอยู่แล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อผู้อื่นเดือดร้อนอย่าเอาแต่ตำหนิอย่างเดียวแต่จงยื่นมือเข้าช่วยเหลือด้วยพุทธภาษิตบุคคลพึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นเหตุยังตนให้เดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนผู้อื่นวาจานั้นแลเป็นสุภาษิต